อย่างนี้ที่รู้จักแก๊งมิจฉาชีพป่ามันคือแก๊งต้นในยะสองอาห้าสิเจอหน้าไม่ถามความสบายดีเจอหน้าถามวันนี้นักข่าวจะได้กินไหมเราได้ข่าวเราจะพูดเรื่องนี้แล้วนะคะคิดว่าถามสายญาติคุณจิ๋วในเรื่องของตัวเราสองคนในเรื่องเครื่องรางกับนางงามแล้วไม่มีความเชื่อมโยงกันยังไงคะผมเชื่อว่าทุกท่านมูเนาะผมเชื่อว่าทุกท่านมีสายศาสตร์เป็นของตัวเองผมเชื่อว่าทุกท่านมีความรับผิดชอบมีความเคารพในสิ่งที่เรานับถือแล้วมันเป็นกำลังใจครับมันเป็นกำลังใจทำให้เราสามารถสำเร็จงานได้ด้วยกำลังใจถ้าพูดถึงปฏิหารอันนั้นคุณจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันคือปฏิหารหรือไม่แต่กำลังใจเนี่ยสำคัญกำลังใจที่ดีที่ทำให้เรามีแรงผลักดันในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก้าวสู่ความสำเร็จบางครั้งคุณยืนอยู่ในจุดเดียวกันคุณอาจจะไม่ได้สำเร็จเหมือนเขาเพราะรางวัลชนะที่หนึ่งมันมีแค่รางวัลเดียวแต่คุณอาจจะได้ความสำเร็จอย่างอื่นคุณอาจจะได้ชื่อเสียงที่ดังกว่าเขาคุณอาจจะได้เงินที่เข้ามามากกว่าเขาคุณอาจจะได้โอกาสอื่นๆที่อยู่ในวงเดียวกันซึ่งกำลังใจตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สู้ต่อไปด้วยพลังที่เขาแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยทำจากเดิมกับเวทีพิธีที่มีนะคะที่มีลูกแล้วครับเราจะมีโปรเจกต์อะไรกับเวทีนี้ไหมคะในครั้งนี้อะไรเงี้ยโปรเจกต์ของผมจะมีต่อเนื่องนะครับของมิสซิสเนี่ยตัวคุณฝนเนาะนะเขาก็ตัวมูเลยเราก็จะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราก็จะทำกิจกรรมในการที่เราจะทำพิธีกรรมให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยถ้าเราสนับสนุนเรื่องสายมูเนี่ยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วมิสซิสของเราผู้หญิงของเราสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกสวยมากที่ผมไปหลายที่นะมิสแกรนด์ก็ไปนะและสัปดาห์ก็ไปมิสแกรนด์ก็ไปนักเทศสาวสองอ่ะมิสเอ็นจีก็ไปมิสเอ็นจีแล้วชีวิตจริงก็ไปผมมาเจอเวทีนี้ผมตะลึงตะลึงคือมีความสวยมากสวยมากคือผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกแล้วแต่ยังเคยมาสวยมีสวยมากสวยจนมือถือที่ท่านก็สวยจริงจริงนะทำงานที่เขาได้ตำแหน่งแล้วก็มาทำโปรเจกต์ของเราด้วยความยินดีด้วยความยินดีจับมือกันกับคุณฝนแน่นอนนะคุณฝนแน่นอนเพราะคุณฝนเนี่ยเป็นไลฟ์สดด้วยนะครับทำงานไลฟ์สดผมอยากจะบอกว่าการที่เราได้รางวัลมาแล้วนะครับหรือการที่เราอยู่ในวงการเขายอดเองคนที่เขาสามารถให้โอกาสคุณได้คุณต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ชีวิตคุณเหลือมากโอกาสที่ไม่ได้คว้าไว้หลายครั้งเป็นคนมีโอกาสคนซึ่งผมทุ่มเทโอกาสหลายครั้งเช่นเดียวกันผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับสองพาวเวอร์ตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะครับสายมูของเราเนี่ยหรือไสยศาสตร์บ้านเราเนี่ยในทางที่ดีเนี่ยมันพลิกชีวิตคุณได้ทันทีรู้จักนั้นแฟนมันแท้ชีวิตคุณจะไม่ขาดทุนเช่นวันนี้เป็นต้นอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นพี่ดูอยู่เขาอยากไปพบพี่นัทไปที่ไหนไปที่ไหนคะไปหาที่ไหนฝากน้องข้าวมาดีมาดีดีดิบมากระทึกไปเช่าเครื่องรางเดี๋ยวได้เครื่องรางเครื่องรางอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำไมทั้งวันนี้ครับทั้งวันนี้ทั้งวันนี้มาวันชั้นสองฮะที่ไหนนะ10โมงถึง4ทุ่มพันทิพย์มาประมาณ2ชั้น2มันมีราคาที่แบบจับต้องได้ไหมคะเพราะหลายคนเชื่อว่าถ้าเราไปเชนพักขนาดนี้ราคาเท่าไหร่มันจะแพงเรียกไปหรือเปล่าขอบคุณครับค่ะชอบคำถามนี้นะครับอยากจะบอกทุกท่านนะครับหลักร้อยหนึ่งไหมคะมาหลักร้อยเบอร์ของทุกท่านเนี่ยซัสลุกขึ้นมาแล้วโดดไปเลยครับนั่นคือเครื่องรางของคุณที่ไม่ต้องเสียเงินขอให้จิตคุณระลึกถึงท่านพระอะไรนะคนชอบถามผมว่าแล้วบูชายังไงจริ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 งคุณบูชาด้วยการกระทำนี้คุณอยากได้เงินใช่ไหมคุณเอาเงินให้พ่อแม่คุณให้ทุกวันวันละ50บาทวันละ100แล้วคุณอธิษฐานว่าเงินเนี้ยเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบิดามารดาบูชาเทวบูชาขออานิสงส์เนี้ยให้เป็นประโยชน์กับทุกมวลสัตว์ในโลกนี้เป็นตัวเองขอวันนี้ที่เรามีเงินเข้าทุกวันถ้าคุณได้เงินพ่อแม่คุณทุกวันคุณจะได้เงินทุกทีไม่ต้องเสียเงินซื้อวัตถุมงคลจากผมไม่ต้องเสียเงินซื้อจากใครโหลดรูปนั้นมาคุณนับถือสิ่งใดบ้านคุณใกล้หลวงพ่อองค์ไหนใกล้พระพุทธรูปที่ไหนใกล้หลวงพ่อโสธรใกล้พุทธชินราชใกล้พระมิกเนสใกล้เทพอะไรก็แล้วแต่ใกล้องค์จตุคามคุณโหลดเลยครับแล้วเอารูปตรงนั้นมาอธิษฐานไม่ต้องเสียตังค์โหลดด้วยคุณเอารูป